มาดูความเคลื่อนไหวของก้าวไกลกันหน่อยนะคะโฆษกพรรคก้าวไกลค่ะคุณรังสิมันต์โรมก็พูดถึงกระแสข่าวลือที่บอกว่าตอนนี้ก้าวไกลถูกผลักให้ไปเป็นฝ่ายค้านนะคะความคิดความเห็นของคุณโรมเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันสูตรนี้ไม่ได้อยู่ที่สว.หรอกไม่ได้อยู่ที่ขั้วรัฐบาลเดิมด้วยแต่อยู่ที่8พรรคร่วมรัฐบาลที่จับมือด้วยกัน312เสียงนี่แหละตัวแปรสำคัญอยู่ที่เพื่อไทยเลยเพราะเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้ถ้าทั้ง8พรรคจับมือกันแน่นตัวแปรมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นน่ะมันอยู่ที่เราเรากำหนดเองได้หาก8พรรคร่วมจับมือกันแน่นการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะจะถูกสอยโดยกลไกสภาแน่นอนมันดำเนินการต่อไม่ได้แหละเพราะมันขัดเจตนารมณ์ของประชาชนดังนั้นเหตุการณ์ในวันนี้ไม่ยากหรอกถ้า8พรรคร่วมปัจจุบันหนักแน่นแล้วต้องประกาศให้ชัดคือเราต้องไม่ให้ความหวังกับพรรคการเมืองอื่นที่อยู่นอกเหนือ8พรรครวมไปถึงสว.ถ้าฝ่ายตรงข้ามยังมีความหวังว่าสามารถทำให้8พรรคร่วมแตกคอกันได้เราก็จะไม่สามารถตั้งรัฐบาลที่เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนได้ง่ายๆนะคะแล้วกรณีที่มีข่าวลือว่าเอ๊ะตอนนี้ถ้าพรรคก้าวไกลอันดับหนึ่งจัดไม่ได้เพื่อไทยมาเป็นแกนนำก็ตั้งไม่ได้อีกมันจะตกไปถึงพรรคอันดับ3นั่นก็คือภูมิใจไทยคุณรังสิมันต์เนี่ยบอกว่าเอาจริงๆนะภูมิใจไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่ในสภาในแง่ความชอบธรรมการที่ภูมิใจไทยจะเข้ามาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมันต้องเป็นภาคพิสดารจริงๆอะที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้เพราะระบบปกติภูมิใจไทยไม่สามารถเข้ามาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลได้เลยรวมไปถึงการเข้ามาเป็นหนึ่งในพรรคร่วมยากๆเลยนี่คุณรังสิมันต์โรมพูดขนาดนั้นเลยนะคะฝากฝั่งของคุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์เลยนะคะบอกว่าไอ้ข่าวลือที่ให้ภูมิใจไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแล้วเพื่อไทยจะไปร่วมรัฐบาลโดยมีรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐไปร่วมด้วยนี่มันเป็นไปไม่ได้อย่าไปหลงเชื่อเจ้านะคุณดิวิโรจน์บอกอย่าไปหลงเชื่อมันเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้ยังไงตำแหน่งนายกก็ไม่ได้กระทรวงสำคัญก็ไม่ได้แถมการไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐยังโดนประชาชนด่าอีกเป็นการปล่อยข่าวนี่คุณวิโรจน์บอกเป็นการปล่อยข่าวเพื่อจะดิสเครดิตมากกว่าคุณวิโรจน์เนี่ยโพสต์ผ่านทวิตเตอร์นะคะแต่พอมาอ่านออกอากาศแบบนี้เนี่ยก็ต้องเรียนน้ำเสียงแกหน่อยนะเออน้ำเสียงแกบอกอย่างนี้แหละครั้งแรกเป็นไปไม่ได้ไม่จริงมั้งเสียงสูงหรือเปล่าเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลจริงๆหรือแอบแบบจิบนิดๆหน่อยหรือเปล่าพอมันเป็นข้อความเนี่ยเราเลยไม่รู้เนาะว่าน้ำเสียงเป็นยังไงเอาเป็นว่าไปดูอีกพักหนึ่งก็แล้วกันนะคะคุณอนุทินชาญวรกุลนะคะพักภูมิใจไทยไหนๆก็มีการพาดพิงถึงแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้าหากว่าตกมาอยู่ในมือของพักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่มาพูดในเรื่องของการย้ำจุดยืนว่าถ้าหากว่ามีการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยสุดท้ายก็ยังจุดยืนเดิมคือไม่จับมือกับก้าวไกลนั่นเองนะคะคุณอนุทินยืนยันว่าไม่เคยลืมสิ่งที่พูดไว้ทุกอย่างยังคงเป็นจุดยืนเดิมหากมีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยไม่ร่วมแน่นอน MOU 8พรรคก็จะไม่มีพรรคที่9ที่ชื่อภูมิใจไทยแน่นอนขอให้อาจารย์เสรีสบายใจได้คือก่อนหน้านี้ดร.เสรีวงศ์มนทาค่ะนักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสารก็ออกมาดักคอเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อถามว่าพรรคจัดตั้งรัฐบาลจะไปเคลียร์กับพรรคก้าวไกลออกไปตรงเนี้ยรู้เรื่องหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพราะเราไม่ได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็น MOU 8พรรคแล้วยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ภูมิใจไทยไม่สามารถร่วมได้แน่นอนนะคะ